กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการ Money Live Talk by CFP Professionals นะครับสำหรับในวันนี้เราจะเข้ามาทำความรู้จักกับภาษีมรดกกับคุณภาดรสุขสวัสดิ์นะครับซึ่งก็เป็นนักวางแผนการเงิน CFP ครับสวัสดีครับคุณ X ครับสวัสดีครับชื่อเล่นนะฮะได้ครับผมครับผมวันนี้ชวนมาคุยเรื่องของภาษีมรดกนะฮะเราต้องคุยกันก่อนว่าทำไมมันต้องมีภาษีตัวนี้ครับจริงๆแล้วครับภาษีตัวนี้มันเริ่มจะบังคับใช้เนี่ยก็มาวันวันที่1มกราคมปี59นี่วันนี้จำได้ขนาดนี้เลยฮะใช่ครับผมซึ่ง59จนถึงวันนี้ก็ประมาณเกือบๆ3ปีเสร็จ3ปีกว่าๆใช่ครับผมทำไมฮะทำไมมันถึงมีความสำคัญจริงๆตรงนี้ครับภาษีตรงนี้มันเริ่มจัดเก็บสำหรับเงินก้อนที่เหมือนกับว่าคนที่ได้รับมาเกิน100ล้านบาทครับส่วนเกินตรงนี้จะต้องนำมาเสียภาษีมรดกโดยภาษีมรดกเบื้องต้นเนี่ยครับจะอยู่ประมาณสักของเมืองไทยนะครับแล้วเริ่มต้นเนี่ยอยู่ประมาณสัก5% ถึง 10% ของส่วนเกินของส่วนที่เกิน100ล้านขึ้นมานะครับสมมติคุณ X มี250ล้านได้จากคุณพ่อมา250ล้านผมก็เอา150ล้านเนี่ยครับคูณได้ 5% 100ล้านแรกไม่เกี่ยวไม่นับเกี่ยวครับไม่นับจะนับเฉพาะตัวส่วนที่เกิน100ล้านครับฉะนั้นสบายใจได้ครับถ้าใครมีไม่ถึง100ล้านก็ยังไม่ต้องกังวลครับอย่างนี้ระดับพวกเราก็ยังไม่ต้องกังวลยังไม่ต้องกังวลครับคนที่กังวลควรจะต้องไปดูเรื่องของทรัพย์สินของตัวเองซึ่งจริงมันมีหลายประเภทถูกมั้ยฮะที่จะเอามานับมีอะไรบ้างฮะใช่ครับทรัพย์สินที่ตอนนี้ที่เราดูนะครับมันอันดับแรกเลยแน่นอนครับที่ดินอสังหาริมทรัพย์บ้านที่อยู่อาศัยพวกนี้ครับถูกมานับหมด2ทรัพย์สินทางการเงินเช่นกองทุนหรืออะไรก็ตามที่อยู่กับธนาคารหุ้นกู้ได้หมดพวกนี้ต้องโดนหมดนะครับยานพาหนะรถยนต์ที่มีทะเบียนพวกนี้ครับเรานับต้องมาคำนวณภาษีมรดกในประเทศต่างประเทศนับรวมหมดเลยไหมฮะนับหมดถ้าคนที่เสียภาษีมรดกเนี่ยหนึ่งคือเป็นคนไทยสัญชาติไทยครับอันที่สองคือทรัพย์สินเนี่ยครับที่ได้เนี่ยมันอยู่ในประเทศไทยเช่นบ้านอยู่ในประเทศไทยถึงแม้เป็นคนต่างชาติก็ต้องโดนตรงนี้ครับหรือว่าในส่วนของที่เป็นอันที่สามก็คือเช่นมีสิทธิ์ที่อยู่ในประเทศไทยครับอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเสียภาษีมรดกตรงนี้ด้วยนะครับผมครับแล้วมีสินทรัพย์ประเภทไหนครับที่ปกติเขาจะไม่เอามาเลยตามกฎหมายที่จะไม่เอามาเลยคือสิ่งที่ไม่อยู่ในทะเบียนครับอย่างเช่นพวกเพชรพลอยหรือนาฬิกาบางคนสะสมนาฬิกาครับพวกนี้ยังไม่นับแล้วก็อะไรก็ตามที่มันยังไม่อยู่ในทะเบียนอย่างเช่นนะวันนี้แต่ว่าเขามีกฎข้อหนึ่งที่บอกว่าในอนาคตถ้าเป็นสินทรัพย์พวกนี้อาจจะมีบางทีที่เขาคิดขึ้นมาได้อย่างเช่นบิตคอยน์นะวันนี้ครับยังไม่อยู่ในรายการแต่อนาคตไม่แน่ไม่แน่คือตามกฎหมายเขามีบรรทัดหนึ่งเขียนเอาไว้ใช่ครับว่าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินในอนาคตอะไรประมาณนี้ใช่ครับใช่ซึ่งตอนนี้ยังแต่ว่าอนาคตเนี่ยอาจจะเพิ่มเข้ามาได้ครับครับเอาเงินสดล่ะเงินสดนับเงินสดนับถ้าอยู่ในระบบถ้าอยู่ในบัญชีอยู่ในบัญชีแต่ถ้าเกิดเก็บไว้ในเซฟเนี่ยครับก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเสียก็ยังไม่ต้องเสียแต่อนาคตก็ยังไม่แน่ถูกไหมใช่ครับถ้ามีวิธีการเขารู้ว่าเราเก็บที่ไหนน่าจะคิดขึ้นมาก็ได้ฮะผมว่าภรรยารู้ก่อนเลย ถ้าเขามาถามภรรยานี้รู้เลยทันทีทีนี้กลับมาไอ้ที่บอก 5% แต่จริงๆแล้วมันมีอีกหลายระดับถูกไหมฮะมันขึ้นอยู่กับว่าใครได้ใช่ครับถ้าเป็นของในส่วนของที่เป็นญาติสนิทก็คือว่าทางลูกหรือพ่อแม่ตรงนี้ครับเสีย 5% ปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายพี่น้อง 10% ส่วนที่เกิน100ล้านนะครับครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นภรรยาที่จดทะเบียนโดยต้องตามกฎหมายเนี่ยไม่เสียถ้าเกิดอย่างเงี้ยให้ภรรยายังไม่เสียครับคือให้ภรรยาต่อให้เราจะให้เป็น200ล้าน300ล้านไม่เกี่ยวไม่นับไม่เกี่ยวไม่นับเพราะถือเป็นบุคคลเดียวกันไงฮะจดทะเบียนครับอันนี้มันก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยที่บางทีหลายท่านอาจจะไม่เคยทราบนะครับหรือถ้าบางทีมันมีกรณีที่สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่เจออุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่มันนับยังไงฮะทีนี้ครับมันมีเคสบางเคสที่เหมือนกับว่าคนได้มรดกพร้อมกันจากคุณพ่อและคุณแม่เช่นตกเครื่องบินใช่ไหมฮะเสียชีวิตทั้งคู่คุณพ่อมีอยู่80ล้านคุณแม่มี80ล้านได้มาพร้อมกันทั้งคู่เนี่ย160ล้านถามว่าต้องเสียไหมเพราะเกิน100ล้านคำตอบคือว่าไม่ต้องเสียเพราะว่ามันได้คนละ80คนนับจากมรดกนับแยกกันใช่ตรงนี้ครับทางลูกก็ไม่ต้องเสียภาษีครับนะครับผมแล้วไอ้ตัวที่บอกว่าการประเมินทรัพย์สินเนี่ยมันวัดยังไงอ่ะเช่นสมมติที่ดินอสังหาบางคนก็อาจจะเก็บมานานละคือมันจะนับ market value เลยหรือเปล่าฮะหรือต้องมาประเมินใหม่มันที่ดินถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ใช้ราคาประเมินใช้ราคาประเมินเป็นตัวคิดในช่วงนั้นนะครับส่วนถ้าเป็นว่าราคาหุ้นก็คือใช้ market price เลยหรือราคาตลาดอ๋อคุณกันเดี๋ยวนั้นเลยของณวันที่ได้รับมอบมรดกเข้ามาอันนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่เราจะใช้มาในการคำนวณแต่จริงๆพวกนี้ครับอย่างที่บอกว่าคือมันมีวิธีการวางแผนได้หลายแบบนะครับในการที่จะค่อยๆดูกันเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยถามว่ายังไม่วิกฤตเก็บอยู่ 5% 10% ถ้าเทียบกับที่อื่นเป็นยังไงฮะที่อื่นที่อื่นนะวันนี้ถ้าเกิดเป็นของอเมริกาเนี่ยครับเก็บอยู่
ูงสุดคือ 35% 35% 35% บ้านเรา 5% กับ 10% ถูกไหมฮะเรามี2ระดับใช่ครับแต่ว่าฐานในส่วน35ฐานที่เกิน100ล้านเนี่ยของเรา100ล้านของเขา160ล้านเขาจะได้โอเวอร์สูงขึ้นมาหน่อยแต่สิ่งที่มันใกล้ใกล้กับเรามากคือทางฝั่งยุโรปยุโรปเนี่ยครับเขาเก็บอยู่ 40% แต่ว่าตัวที่ไม่เสียภาษีเขาคือ17ล้านถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับโอ้น้อยมากก็ยังน้อยน้อยกว่าแล้วก็ของญี่ปุ่นเองเนี่ยเก็บหนักสุดเก็บ 50% โอ้โหมินิมัมของเขาที่เขาไม่เก็บภาษีคือ15ล้านครับฉะนั้นเนี่ยครับณวันนี้ผมว่าเรายังไม่ต้องกังวลเพราะว่าของเราเนี่ยเราส่วนที่เกิน100ล้านถึงจะเริ่มคิดแล้วก็เก็บแค่ 5% 10% ซึ่งจริงก็มีไม่กี่คนในประเทศไทยที่จะมีขนาดนั้นถามว่ามันยังไม่เยอะด้วยแหละครับ 5% 10% คิดเป็นเงินมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่คือที่ต้องระวังคือว่าบางทีเวลาเรายกมรดกหรือได้มรดกมาครับที่คนไทยส่วนใหญ่จะชอบเก็บเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินถูกไหมครับครับฉะนั้นเวลาเราเสียภาษีมรดกเนี่ยเราจด 5% ของที่ดินสมมติที่ดินราคาทองหล่อเงี้ยแปลงหนึ่ง500ล้านต้องเสีย 5%ถามว่าเท่าไหร่25ล้านซึ่งตามหลักของการเสียคือต้องควักเงินสดควักเงินสดทั้งที่เรามีแค่ที่ดินถูกไหมเราไม่ได้มีเงินสดอันนี้เราต้องจ่ายเพิ่มต้องจ่าย25ล้านถามว่าลูกหลานเราถ้าแบบไม่มีตัวไม่มีเราไม่ได้ให้เป็นเงินให้เป็นแค่ที่ดินเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่มีเงินที่จะมาจ่ายในตรงนี้ถูกไหมฮะครับฉะนั้นบางทีเราต้องวางแผนไว้ก่อนว่าเฮ้ยเราจะให้เขาเนี่ยเราต้องเตรียมเงินตรงนี้ไว้ก่อนหรือเปล่าครับหรืออันที่สองเนี่ยที่บอกครับว่าเรามีวิธีไหนที่มันจะช่วยในการบรรเทาเรื่องตรงนี้ไหมสมมุติถามตรงนี้ก่อนเอาตอนนี้ก่อนว่าถ้าไม่ได้ทำตามที่คุณ X แนะนำก็คือต้องเรื่องการวางแผนอะไรก็แล้วแต่ครับแล้วมันจำเป็นจะต้องจ่ายแต่ไม่มีทางจ่ายบทลงโทษมันหนักขนาดไหนยังไงหรือถ้าเราไม่ได้แจ้งอะไรเลยทางการเขาจะรู้ได้ยังไงทางการเขาก็ต้องมีการดูในส่วนของมรดกครับเวลาเราเราได้รับมาเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนชื่อตั้งผู้จัดการมรดกขึ้นมาเพื่อจะทำบัญชีอะไรเสียทรัพย์สินใช่ไหมฮะครับแล้วก็ตรงนี้ทำเพื่อจะขอยื่นศาลเพื่อจะขอโอนถ่ายโอนถ่ายเข้ามาตรงนี้ยังไงเขาก็ต้องทราบอยู่แล้วแต่สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นคือว่าตรงนี้แล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเขามากกว่าแล้ววิธีการเงินจ่ายเนี่ยมันมีเวลาลิมิตของแต่ละครั้งอยู่ว่าเราต้องพอหลังได้รับมรดกมาหรือว่าเจ้ามรดกมอบให้เนี่ยกี่วันเราต้องไปจ่ายภายในกี่วันถ้าไม่จ่ายเราก็โดนค่าปรับโดนอะไรไปครับตรงนี้ครับมันก็เป็นสาเหตุที่บอกว่าเราต้องมานั่งศึกษากันก่อนนะเพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเตรียมตัวกันไม่ทันนะครับครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากไอ้เรื่องพวกนี้ใช่ครับซึ่งบทลงโทษจริงมันราคาแพงอะถ้าพูดกันอย่างนี้ถูกไหมใช่บางทีถ้าแบบเราความแผนไว้ก่อนนี่บางทีอาจจะต้องเสียน้อยลงหรืออาจจะไม่เสียเลยก็ได้ครับถ้าเรามีการคิดกันไว้ก่อนล่วงหน้าเพราะว่าคนที่จ่ายเนี่ยมันคือลูกหลานเราในอนาคตใช่ไหมครับบางทีเราก็ไม่อยากให้เขาจะต้องมารับภาระตรงนี้ให้ไปกลับเป็นทุกข์ไปอีกต้องหาเงินมาจ่ายตรงนี้ถูกไหมฮะบางทีถ้าเกิดเรามีการแบ่งให้ถูกต้องคนนี้ได้ที่ดินเอาเงินไปด้วยนิดหน่อยเผื่อต้องจ่ายอย่างนี้มันก็จะจบเพราะบางบ้านเขาก็มีการให้เป็นที่ดินให้เป็นเงินให้เป็นหุ้นแยกกันไปทีละคนซึ่งจริงๆแล้วมันอย่างที่บอกครับบางทีมันต้องใช้เงินสดก็จำเป็นเหมือนกันครับคือเท่าที่ฟังดูจริงๆแล้วถ้ามองจุดประสงค์หรือว่าทางด้านของทางการที่เขาออกไอ้ตัวนี้ออกมาดูเหมือนว่าจะพยายามลดความเหลื่อมล้ำอย่างนี้พอจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมฮะเหมือนถ้าเป็นคนรวยถ้าหากว่ามอบมรดกอะไรต่อไปถ้าเขามีการจ่ายภาษีในบางส่วนมันก็น่าจะช่วยลดเรื่องความเหลื่อมล้ำได้มันก็คือเป็นวิธีการหนึ่งในการจ่ายเก็บภาษีครับในการเอาเงินตรงนี้มาช่วยประเทศเราใช่ไหมครับถ้าเกิดเขามีการแบ่งส่วนตรงนี้ได้ดีขึ้นก็เงินก็เข้าประเทศได้มากขึ้นก็พัฒนาอะไรได้หลายอย่างก็ลดความเหลื่อมล้ำในอนาคตได้แต่ทางนี้ก็ต้องบอกครับว่าพวกนี้มันคือสิ่งที่เราต้องมาวางแผนกันว่าสิ่งที่เราทำไปเราได้อะไรกลับมาเราก็ช่วยอะไรกับสังคมได้มันมีวิธีหลายอย่างครับบางทีการทำพวกภาษีมรดกพวกนี้พวกชาริตี้หรือการตั้งกองทุนฟันอะไรสักอย่างที่เป็นชื่อมูลนิธิเนี่ยบางทีภาษีมรดกเขาไม่ต้องเสียเขายกเว้นให้มันได้เหมือนกันแถมจะได้ตรงกับจุดประสงค์ที่เราอยากจะมอบตังค์ให้ด้วยใช่ครับผมครับซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันต่อนะครับว่าเทคนิคอะไรบ้างที่จะช่วยทำให้บริหารจัดการเรื่องของภาษีมรดกได้ใช่ครับแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของพวกเรานะครับใช่ครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ใช่ครับฝากทิ้งท้ายสำหรับตอนนี้หน่อยไหมฮะว่าทำความเข้าใจเรื่องของภาษีมรดกเป็นอย่างไรก็อยากจะทิ้งท้ายนะครับว่าจริงๆแล้วภาษีมรดกครับไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เราคิดว่าศึกษาไว้ครับมีประโยชน์แล้วก็ในอนาคตนะครับเราไม่รู้ว่ากฎหมายเป็นยังไงฉะนั้นถ้าเราศึกษาไว้ก่อนก็เป็นประโยชน์กับเราเองในอนาคตได้วันหนึ่งเราอาจจะต้องเสียภาษีมรดกเป็นหลักล้านหลัก20ล้านแต่ถ้าเกิดเรามีการวางแผนที่ดีพอนะครับอาจจะช่วยบรรเทาตรงนี้ได้ครับผมครับแล้วส่วนเทคนิคที่ว่าจะเป็นอย่างไรครั้งหน้าห้ามพลาดนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่เอ็กซ์ครับครับจริงๆแล้วคุณเอ็กซ์
บอกทิ้งท้ายไว้ว่ามันสามารถบริหารจัดการได้ใช่ครับยากไหมสำหรับการบริหารจัดการไม่ยากครับถ้ามีวินัยพอแต่ในอนาคตเนี่ยเพื่อนบ้านเราหลายๆที่เนี่ยเก็บ 35-50% มันก็อาจจะมีแนวโน้มที่บ้านเราจะขึ้นใช่ครับฉะนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่บอกว่าเราวางแผนไว้ก่อนดีกว่าณวันนี้ที่มันยังเก็บอยู่ที่ 50% เริ่มต้นวางแผนการเงินการลงทุนตั้งแต่วันนี้กับนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งคุณผู้ชมนั้นสามารถติดตามรายการของเราได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้ง Facebook Fanpage TFPA Line @CFP Thailand และ Facebook Fanpage ถามอีกกับอีกเรื่องลงทุนอย่าลืมกดติดดาวกด See First ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆของการวางแผนทางการเงินครับ